สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ ก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่เสียงทายดวงชะตากันนะคะก็หัวข้อในคลิปนี้คือหลังจากนี้อีก3เดือนหลังจากนี้อีก3เดือนจะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นหรือไม่ก็จะมีไพ่ทั้งหมด4กองนะคะเอ๋ก็จะให้ท่านเลือกนะคะ1กองที่ท่านอยากจะดูก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะลิงก์หลักก็ที่ youtube.com/owow2244ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะคะที่ LINE เอทาร็อต24แล้วก็ที่ Facebook เอทาร็อต2ค่ะที่ลิงก์นี้เลยนะคะ facebook.com/เอทาร็อต2นะคะก็พิมพ์คำว่า fb.com อะค่ะยังไงเอฝากกด Subscribe ที่ช่องหมอดู YouTube ด้วยนะคะมีอยู่2ช่องค่ะช่องแรกชื่อว่าช่อง Happy Tarot on Money Jan นะคะช่องที่2ชื่อว่าช่อง Sakura Tarot Online ค่ะช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นี่นะคะ Happy Tarot on Money Jan แล้วก็ Sakura Tarot Online ค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube นะคะหรือท่านใดที่ว่าเล่นเน็ตทางมือถืออยู่แล้วอ่ะก็เข้าไปตรงค้นหาค่ะพิมพ์คำว่าซากุระทารอตออนไลน์นะคะหรือคำว่าออนมณีจันทร์นะคะก็สามารถค้นหาเจอช่องค่ะก็รับดูดวงอยู่หลายอย่างนะคะคำค้นนะคะคำว่าออนมณีจันทร์ Facebook ที่ Jenny Should Happy Love นะคะแฟนเพจคือ Cindy Tarot นะคะก็รับดูโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกไพ่ออราเคิลรับสอนดูไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลดวงไทยนะคะติดต่อมาได้ทาง LINE สอบถามได้ค่ะ LINE เอนะคะเอทารอต24ค่ะเว็บไซต์ etarot.com ลิงก์นี้เลยนะคะยังไงเอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะมีทั้งหมด4กองนะคะให้ท่านว่าคาถาตามเอได้เลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านให้ท่านเลือกมา1กองนะคะเอ๋ก็ไม่รู้นะว่ากองไหนมันแปลว่าอะไรแต่เอ๋ชอบเบอร์2นะเอ๋เลือกกอง2มาดูกองแรกกันเลยนะคะก็อาจจะใช้ไพ่เยอะหน่อยนะคะอ
ีนะคะภัยสำหรับชาวกองที่หนึ่งเหมือนจะหลังจากนี้ใน3 เดือนเนี่ยท่านน่ะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็จะมีบางท่านน่ะที่จะเดือดร้อนเกี่ยวกับคดีความมีเรื่องวุ่นวายทางด้านเอกสารด้วยนะคะก็ชาวกองที่หนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคุณจะต้องตัวคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเดือดร้อนนะที่ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นคนก่อขึ้นแต่คุณก็จะเดือดร้อนสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคนหมู่มากมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานท่านไม่ควรจะใส่ใจมากจนเกินไปจะทำให้เครียดได้ชาวกองที่หนึ่งเนี่ยจะมีเคราะห์จะมีคนน่ะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้มีเรื่องปวดหัวปวดใจสุขภาพร่างกายทรุดโทรมมีเรื่องเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวฟรีสถานการณ์เนี่ยถูกจำกัดทางด้านความคิดและอิสรภาพท่านจะมีความรู้สึกเหมือนถูกกักขังท่านจะมีความรู้สึกเหมือนถูกแบบเหมือนถูกกักขังอ่ะจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้รู้สึกมันไม่มีอิสระเสรีจะทำอะไรก็ไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนถูกจำกัดความคิดจำกัดอิสรภาพมีปัญหาเข้ามาคุณมีเคราะห์แน่นอนนะคะควรจะรีบไปสะเดาะเคราะห์มีแบบมันเหมือนกับว่าคุณน่ะมีปัญหาที่คิดไม่ตกอ่ะแต่คุณน่ะก็เหมือนว่าคุณจะเป็นพวกจับเสือมือเปล่าเหมือนกันนะอารมณ์มันแบบเหมือนใบที่สองเนี่ยเขาเรียกมันเป็นพวกเอจับเสือมือเปล่าอ่ะคือจับเสือมือเปล่าหมายถึงการลงทุนที่เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าได้ผลกำไรเยอะคือลงทุนน่ะไม่เยอะแต่ว่าสามารถหาเงินได้เยอะใบแรกเนี่ยเหมือนกับว่าถูกจำกัดความคิดขอบเขตเสรีภาพต้องระวังความเดือดร้อนคดีความมีเรื่องยุ่งยากมีเรื่องเครียดมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องให้หนักใจมีเรื่องให้ตัดสินใจไม่ถูกเป็นช่วงที่ว่าทนทุกข์เหมือนเป็นลูกคนแบบโดนจับขังคุกอ่ะก็คือความคิดอิสระเสรีภาพเนี่ยมันถูกจำกัดมีความมันเป็นทางด้านอารมณ์นะเหมือนกับว่าสภาพร่างกายอ่ะอาจจะปกติแข็งแรงดีอ่ะแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกจองจำทางด้านการงานเนี่ยเหมือนคุณจะสามารถจับเงินก้อนโตได้นะจะสามารถจะเป็นการพลิกแพงทางด้านธุรกิจเหมือนจับเสือมือเปล่าอ่ะจับเสือมือเปล่ามันก็คล้ายๆพวกแบบว่าซื้อมาถูกแต่ขายแพงหรือไม่ก็กวนครีมขายเองอ่ะแล้วก็บังเอิญว่ามันขายดีคุณก็จะได้ไปเยี่ยม คุณก็จะได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะแต่ว่าหลังจากนี้อีก3 เดือนอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะมีความกุ้มอกกุ้มใจคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับในบางท่านอาจจะได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดหลังจากนี้อีก3 เดือนมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะจะมีสภาวะความเครียดเข้ามามีเรื่องคิดไม่ตกแก้ปัญหาไม่ได้คิดจนปวดหัวคิดจนแบบเขาเรียกอะไรนะคิดจนจิตตกอ่ะคิดจนป่วยสำหรับคำแนะนำเนี่ยนะมันได้ไพ่ไอ้เนี่ยได้ไพ่เด็กถูกขังอยู่ในบ้านนะมันเหมือนกับว่าคนเราอ่ะเวลาแบบว่าคนเราเนี่ยนะเวลาอยากจะทำอะไรอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่ากลัวมนุษย์ทุกคนอ่ะเวลาอยากได้อะไรมากๆอ่ะคืออยากได้มากต้องการมากอยากแบบอยากได้เหลือเกินแบบอยากได้มากเลยอ่ะมันจะทำให้เราคำมันเป็นไพ่ทางด้านปรัชญานะ The Outsider เนี่ยเขาเรียกว่า
คือคุณจะมีความรู้สึกเหมือนคุณเป็นเด็กเวลาคุณอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเรากลายเป็นเด็กเหมือนคุณน่ะอยากจะโตอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะลาออกจากงานบริษัทไปทำธุรกิจส่วนตัวอารมณ์ทางด้านความคิดของคุณน่ะมันจะเหมือนคนโดนขังคุกแล้วมันก็จะเหมือนกับแบบ the outsider อ่ะคือมีความไม่กล้ามีความกลัวไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงผู้หญิงที่อยากจะหย่ากับผัวก็ได้นะแต่ไม่กล้าเพราะว่าทำงานไม่เป็นไม่เคยหาเงินเลี้ยงดูตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยสามีให้เงินเลี้ยงดูมาตลอดแล้วก็สามีก็ชอบทำร้ายร่างกายตบตีอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่กล้าเลิกเพราะว่าถ้าเลิกกับสามีก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนกินเพราะว่าสามีเป็นคนเลี้ยงดูก็อาจจะได้ไพ่เดียวไซเดอร์ก็คืออยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้กลัวไม่มีที่อยู่กลัวไม่มีที่ไปยังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเป็นปัญหาที่แบบแก้ไม่ได้คิดไม่ตกหรืออาจจะเป็นสภาวะที่ว่าตกงานอยู่ก็ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาทุกอย่างนะมันมีทางแก้แต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหามักมองไม่เห็นคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตเราจะไม่สามารถมองเห็นปัญหาตรงนี้ได้มันเหมือนกับว่าเนี่ยไพ่นี่ก็เก่าแล้วนะแต่อยู่กับเอ๋มา20ปีได้แล้วมั้งไพ่ชุดเนี้ยคือว่ากุญแจอ่ะมันคล้องไว้เฉยๆมันไม่ได้ล็อกคือตัวสายยูอ่ะมันคล้องมันไม่ได้ล็อกไว้เลยแต่เด็กเนี่ยไม่รู้ไงเหมือนกับว่าอยากจะออกอ่ะแต่แบบพอเห็นเขาล่ามซะเอาโซ่มาล่ามซะขนาดเนี้ยก็เลยแบบได้แต่แบบมองอะไรเงี้ยคือเป็นความไม่กล้าไพ่ชุดเนี้ยคือสะท้อนอารมณ์ทางด้านที่ว่า1ในการตัดสินใจแก้ปัญหาของคุณน่ะคุณต้องศึกษาหาข้อมูลนะแต่ไพ่ชุดเนี้ยมันก็ได้ไพ่ดีนะได้ไพ่ราชินีถ้วยแล้วก็ได้ไพ่อัศวินถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือราชินีถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนนะแม่บ้านแม่สีเรือนผู้หญิงนิ่มนวลอ่อนหวานหมอดูผู้หญิงที่สามีหาเลี้ยงผู้หญิงที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีคนให้เงินใช้มีเงินกงสีกินมีความเป็นอยู่สุขสบายส่วนไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่ว่าคุณก็มีคนมารักคุณนะคนที่ว่าอุปถัมภ์คนที่ให้ความรักให้การเลี้ยงดูคุณน่ะมีประกอบกับว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีคนดูแลมีคนเลี้ยงดูอ่ะจริงๆถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าถึงคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในด้านการทำมาหากินน่ะแต่คุณก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะถึงคุณน่ะจะไม่มีงานทำแต่คุณก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านแล้วก็มีสามีหาเลี้ยงไพ่ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าถึงคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในด้านการงานอะแต่คุณก็ยังมีคนให้การดูแลเอาใจใส่มีคนเลี้ยงดูหลังจากนี้ใน3เดือนสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามานะคะแล้วก็คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนราศีธาตุไฟราศีธาตุไฟนะคะมี3ราศีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะก็จะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการทำมาหากินของคุณสำหรับกองที่1เนี่ยคือมันเอ๋มองว่ามันสะท้อนความคิดมากกว่านะความคิดที่แบบอยากจะทำอะไรบางอย่างอะแต่ว่ามันทำไม่ได้แต่มันก็เหมือนกับว่าคุณก็จับอะไรได้ฟุกๆอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าคุณอะเป็นคนที่แบบขี้กลัวนะนิสัยขี้กลัวเหมือนเด็กอะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกที่นิสัยขี้กลัวเหมือนเด็กๆยังความรับผิดชอบยังไม่ค่อยมียังนิสัยเหมือนเด็กๆอะแต่คุณก็เป็นคนที่มีโชคอะไรฟุกๆนะเหมือนกับว่าเนี่ยคนคนนี้ไปตกปลานะตั้งใจเนี่ยเอาแหไปจับปลาแต่ดันจับได้ไอ้เนี่ยไหสมบัติมาแทนซึ่งในนั้นก็มีเงินอยู่เนี่ย6,000เพราะฉะนั้นเนี่ย
คือโชคลาภของคุณเนี่ยมันโชคลาภของคุณเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแต่คุณน่ะมองไม่เห็นแล้วการที่คุณแบบกลัวกลัวเนี่ยเป็นอะไรที่สะท้อนว่าคือคุณเป็นคนกลัวอนาคตไงคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งเลยนะกลัวอนาคตกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวลำบากกลัวไม่มีเงินใช้กลัวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีก็เลยทำให้เป็นคนค่อนข้างคิดมากทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็มีโชคมีลาภนะสามารถจับเสือมือเปล่าแล้วก็มีอะไรที่แบบฟุกๆเข้ามาในชีวิตก็มาดูกองที่สองกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันเนาะนี่กองที่สองนะคะมีงูมีศัตรูสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากนะเนี่ยได้ไพ่นะคะอโฟไดติหรือวีนัสนะคะอโฟไดก็คือเป็นเทพีดาวศุกร์เป็นเทพธิดาที่สวยมากคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่เอก็เลือกกองนี้นะก็ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวมากนะแล้วก็มีศัตรูมีคนจ้องเล่นงานมีคนจ้องคิดร้ายด้วยสำหรับในไพ่ตำแหน่งการแก้ปัญหาเนี่ยไอ้ตำแหน่งไพ่การแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันจะมีอยู่ใบเดียวนะคะก็เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีไพ่ออราเคิล2ใบนะคะแล้วก็ไพ่ญี่ปุ่นใบหนึ่งแล้วก็ไพ่ทาโร่5ใบออราเคิลจะมีอยู่2ใบในตำแหน่งออราเคิลนี่คือสรุปมาเลยก็คือรักผันแปรแล้วก็ได้ไพ่อินิมินะคะก็หลังจากนี้ภายใน3เดือนเนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยท่านน่ะจะมีความนอยอ่ะนอยเป็นแบบเหมือนนางสกุลตลาที่ว่าสามีไปลบแล้วก็หายไปเลยอ่ะเหมือนแม่นาคอะไรแบบเนี้ยแม่นาคไปลบในสงครามอะไรเงี้ยหายสาบสูญไปก็เลยทำให้ภรรยาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแบบซึมเศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ในคือหลังจากนี้ใน3เดือนน่ะคือท่านน่ะจะมีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยามีคนคิดร้ายเพราะว่าเขาอิจฉาที่ว่าท่านน่ะสวยกว่าเก่งกว่าโดดเด่นกว่ามีความสามารถมากกว่าคนที่คิดร้ายท่านน่ะมีแต่เขาอ่ะไม่ค่อยจะรู้จักนิสัยท่านดีสักเท่าไหร่หรอกเหมือนกับว่าคนที่ได้ไพ่อินเนมี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีคนแอบอิจฉาริษยามีคนคิดร้ายแต่จริงๆแล้วท่านน่ะจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องคิดมากเรื่องสามีคิดมากเรื่องแฟนคิดมากเรื่องความรักคือท่านน่ะจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหัวใจของท่านน่ะเหมือนท่านอาจจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองไงท่านไม่สนใจหรอกว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบท่านจะสนใจแต่คนของตัวเองสนใจแต่สามีของตัวเองสนใจแต่เรื่องความรักของตัวเองไม่ค่อยสนใจศัตรูเท่าไหร่ส่วนในตำแหน่งการแก้ปัญหาเนี่ยมันได้ไพ่เนี่ยนะคะได้ไพ่ friendliness มิตรภาพสำหรับตำแหน่งการแก้ปัญหานะคะถ้ามีไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นก็
ท่านน่ะจะได้เพื่อนได้มิตรอุปถัมภ์ได้เพื่อนอุปถัมภ์ได้เพื่อนช่วยเหลือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานด้านต่างประเทศส่งออกนำเข้าการเรียนต่อการหาความรู้การไปเรียนพิเศษเพิ่มการไปเรียนทำขนมการไปเรียนวิชาชีพการเรียนการศึกษางานด้านต่างประเทศส่งออกนำเข้าขายของออนไลน์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยดีหมดคำแนะนำก็คือท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะส่วนเดอะสตาร์เนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้ใน3เดือนเนี่ยนะถือว่าคุณจะมีก็ถือว่าคุณไม่ได้ลำบากอะไรไม่ลำบากอะไรมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ได้ลำบากอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีผัวเลี้ยงนะหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีงานทำมั่นคงแล้วก็เป็นงานเบาๆส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านเครื่องสำอางเจ้าของร้านเสริมสวยเจ้าของร้านสปาเจ้าของร้านทำผมมีกิจการส่วนตัวแล้วก็ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรการเรียนราบรื่นการงานราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่มีความหลังจากนี้ใน3เดือนท่านจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็จะดำเนินชีวิตแบบราบเรียบไม่ได้โลดโผนแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างอบอุ่นมีความสุขจะมีความสุขมองโลกในแง่ดีมีโชคลาภด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ก็จะทำให้ท่านน่ะมีความสุขแล้วก็ไม่ขาดแคลนเงินทองและความรักก็จะมีความรักที่หวานชื่นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักอย่างดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยก็ควรจะไปทำบุญน่ะกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรน่ะจะดีกวดน้ำน่ะให้เจ้ากรรมในเวรหลังจากนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยใน3เดือนเนี้ยก็ถ้าหางานทำก็จะได้ทำงานที่ตัวเองรักนะแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ที่สบายเป็นงานที่ตัวเองทำแล้วไม่เครียดเป็นงานที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขไม่ใช่งานที่หนักมากฐานะค่อนข้างดีได้คู่ค่อนข้างหน้าตาดีได้คู่ครองที่ดีถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีในเรื่องความสุขสบายและเงินทองไพ่ใบนี้เนี่ยคือท่านอาจจะเจอเรื่องตื่นเต้นนะจะมีงูมาหาไม่ใช่ค่ะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพวกพญานาคก็ได้นะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับว่าจะเจอเรื่องแปลกประหลาดเล่นลับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีบางอย่างเกิดขึ้นมีเกณฑ์โดนไล่ออกจากงานเหมือนกันนะคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยถ้าได้ไพ่ใบเนี้ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาอาจจะแบบลาออกโดนไล่ออกจากงานลาออกจากงานแล้วก็อันนี้อาจจะหมายถึงโดนไล่จากที่อยู่อ่ะเหมือนกับว่าโดนไล่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดนเวรคืนถูกเวรคืนที่ดินโดนไล่ที่โดนไล่ออกจากบ้านเช่าโดนไล่ออกจากห้องโดนไล่ออกจากคอนโดโดนไล่ออกจากหอพักอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาแต่ท่านน่ะจะสามารถเอาชนะศัตรูได้นะตัวท่านเนี่ยจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยความสามารถของตัวเองแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือว่าท่านจะสามารถหาเงินได้เยอะทีเดียวสามารถหาเงินได้ค่อนข้างเยอะแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือน
เหมือนท่านไม่ค่อยพอใจอ่ะสักเท่าไหร่แล้วมันก็มีงูเข้ามาก็อาจจะแบบเจออะไรที่อาจจะเจอประสบการณ์ลึกลับอะไรสักอย่างก็ได้แล้วดูกองที่สามนะคะมีไพ่แต่งงานมีไพ่แมวเหมียวแล้วก็มีไพ่ทาโร่ก็หลังจากนี้ในสามเดือนนะหลังจากนี้ในสามเดือนอ่ะคือท่านก็มีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานแต่งงานของคนอื่นอ่ะหรือไม่ท่านก็จะแต่งงานอ่ะสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ยหลังจากนี้ในสามเดือนอ่ะอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยฉันจะแต่งงานไพ่ใบนี้หมายถึงก็มีคนเลี้ยงดูนะคือคนที่เลือกได้ไพ่แมวเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่สวยน่ารักหน้าเด็กกว่าอายุจริงมีความน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักเป็นผู้ชายที่ขี้อ้อนเป็นผู้ชายที่ขี้อ้อนเหมือนแมวก็ได้หรือเป็นผู้หญิงที่ขี้อ้อนเหมือนแมวก็ได้ก็คือว่าคุณอะเป็นคนที่แบบมีมารยาในตัวไงมีมารยาขี้อ้อนแล้วก็จะสมหวังในเรื่องความรักในบางท่านก็อาจจะได้ไปงานแต่งงานเพื่อนในบางท่านก็กำลังจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้แทเวลแทเวลก็คือจะได้ไปฮันนีมูนไปฮันนีมูนในต่างประเทศไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาจะมีเรื่องของการแต่งงานการท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะได้ไปงานแต่งงานนะแล้วก็ท่านเป็นคนที่เอาใจเขาเรียกว่าเป็นคนขี้อ้อนอ่ะเอาอกเอาใจคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบแคร์คนนั้นแคร์คนนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวมากก็ได้ไพ่พระสังฆราชขึ้นนะคือสำหรับไพ่ทาโร่ชุดนี้นะก็สำหรับคนที่ทำงานทางด้านแวดวงเป็นนักคอมพิวเตอร์งานด้านสื่อสารมวลชนงานที่เกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารน่ะงานที่ต้องใช้คอมเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวตัวท่านนะจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนด้วยนะทางด้านการเรียนเนี่ยสำเร็จท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชายสูงอายุที่มีอัธยาศัยไมตรีดีได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายครูบาอาจารย์ได้รับความช่วยเหลือประกอบกับว่าท่านเองอ่ะก็เป็นคนน่ารักนะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะมีคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือท่านมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนะคะมีทั้งผู้ใหญ่สำหรับสาวโสดหนุ่มโสดนะก็จะมีคนมาสนใจเป็นผู้ชายราศีธาตุไฟแล้วก็เป็นผู้ชายราศีธาตุน้ำด้วยคือคนที่มาสนใจท่านเนี่ยนะมันจะมีธาตุน้ำกับธาตุไฟธาตุไฟก็ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูธาตุน้ำก็ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะมีคนมาสนใจมีคนมารักมาชอบเป็นในลักษณะที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมองว่าท่านน่ะเป็นคนที่แบบเหมือนแมวอ่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูมีเสน่ห์เป็นคนที่ฉลาดขี้อ้อนคนรักของคุณน่ะก็จะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็สำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะตัวคุณและคู่ครองเนี่ยมีความเป็นอยู่ค่อนข้างสบายสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาจจะมีการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันกับแฟนคุณกับแฟนเนี่ยอาจจะวางแผนทำธุรกิจเล็กๆร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจในอนาคตเนี่ยบรรลุเป้าหมายเนี่ยคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนธาตุน้ำเพื่อนธาตุไฟก็เป็นไปได้นะคะการงานของคุณก็จะก้าวหน้าดีการงานจะก้าวหน้าดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรมาดูกองสุดท้ายกันเลยนะคะกองที่สี่กองที่สี่แล้วเนาะได้ไพ่หวาดระแวงได้ไพ่แบบซึมเศร้านะเป็นโรคหวาดระแวงแล้วก็เหมือนจะซึมเศร้าในตำแหน่งไพ่การแก้ปัญหาก็คือว่าให้คุณอ่ะกลับเข้าหาธรรมชาตินะไปเที่ยวซะบ้างอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดให้มันมากคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งคือคุณเนี่ยเป็นเนี่ยแบบเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะสามารถปราบศัตรูตัดคอได้คุณเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถเป็น working woman เป็นคนทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งมีความสามารถรอบตัวแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายในเรื่องความรักอ่อนไหวง่ายในเรื่องความรักคิดมากหวาดระแวงขี้หึงหวาดระแวงสถานการณ์น่ะระหว่างคุณกับแฟนน่ะมันไม่ค่อยดีมีโอกาสทะเลาะเลิกลากันคุณก็เลยคิดว่าคือคนที่ได้ไพ่ชุดนี้นะคือว่าการงานน่ะดีแต่ความรักอ่ะไม่สมหวังจะมีปัญหาหนักๆกับคนรักจนถึงขั้นเลิกลากันได้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากนะตัวคุณอาจจะมีความเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่รู้สึกว่ามันซ้ำซากจำเจอยากจะเปลี่ยนงานรู้สึกเครียดเรื่องความรักมีความรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าความรักเนี่ยทำไมมันช่างแบบชอกช้ำเหลือเกินทำไมมันไม่สมหวังอย่างที่ใจคิดทำไมรักเขาแล้วเนี่ยมันไม่สมหวังคนที่เลือกไพ่กองนี้นะจะสามารถหาเงินได้เยอะขายของดีสามารถจับเงินก้อนได้แต่คุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขคุณจะรู้สึกท้อแท้หดหู่สิ้นหวังเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกเหมือนทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจความรักที่มีก็เจือจางอดีตที่ผ่านมาก็บอบช้ำในเรื่องความรักมีความบอบช้ำทางด้านจิตใจความรักของคุณดูไม่ค่อยราบรื่นคนรักเนี่ยพูดจาไม่เข้าหูมีการทะเลาะกับคนรักทะเลาะกับคนรักก็เลยทำให้มองโลกในแง่ร้ายขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้าตัดสินใจอะไรมีความแปรปรวนรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกหวาดระแวงและรู้สึกเป็นทุกข์ไพ่ใบแรกเนี่ยโจคือว่าหวาดระแวงกลัวคนรักนอกใจแล้วก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องความรักคุณรู้สึกเศร้าใจมากในเรื่องความรักทั้งที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบเก่งสามารถทำมาหากินหาเงินได้เยอะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเอาชนะศัตรูได้ตัวคุณเองก็มีคนยกย่องในผลงานเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นผู้หญิงเก่งถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือว่าเป็นระดับคุณนายเป็นนักธุรกิจที่เก่งมีความสามารถรอบตัวเป็นผู้หญิงเก่งคนที่เลือกไพ่กองที่สี่เนี่ยหลังจากนี้ภายใน3เดือนเนี่ยความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ในด้านการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีความราบรื่นมากขึ้นก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับกองที่4